แม้จะออกตัวว่าเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการระหว่างนายกลุงตู่โกอินเตอร์ที่สหรัฐแค่12-13พฤษภาคมผ่าน Facebook แต่ทุกความเคลื่อนไหวของพี่ใหญ่ที่เมืองไทยก็ยังน่าสนใจกว่าน้องเล็กที่อยู่สหรัฐกับบทบาทนายกรัฐมนตรีที่คอการเมืองบางรายบอกว่าเหมือนเป็นการซ้อมแม้เจ้าตัวจะพยายามวางตัวไม่ชงชางถึงขนาดนักข่าวถามถึงนัดมีตติ้งดินเนอร์ก่อนเปิดสภาสมัยสามัญที่สมัยที่แล้วเคยบอกว่าจะทำเป็นประเพณีพักร่วมรัฐบาลโดยเป็นคิวเจ้าภาพของหัวหน้าหนูแห่งภูมิใจไทยที่เลื่อนออกมาจากเดือนเมษายนพี่ใหญ่ก็เลี่ยงที่จะตอบแม้จะมีสถานะที่ตอบได้ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพรรคหลักรัฐบาลเช่นเดียวกับวันนี้ที่พอสื่อจับสังเกตการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการที่ทำเนียบรัฐบาลนายกป้อมก็เลือกที่จะทำงานอยู่ที่บ้านป่ารอยต่อทั้งที่เอาเข้าจริงช่วงนายกลุงตู่ไม่อยู่นายกป้อมเคลียร์คัดปัญหาการเมืองให้น้องเล็กไป2ปมกับทั้ง1กรณีพิเชษสถิรัชวาลที่ไปร่วมดินเนอร์ล้มตู่กับฝ่ายค้านและผู้กองนัดที่กำลังมีนัดกันครั้งที่3วันที่23พฤษภาคมหลังเปิดสภาที่ให้พลังประชารัฐสอบโดยให้มาชี้แจงกรรมาธิการวันที่17พฤษภาคมแม้พิเชษจะยืนยันว่าจะไม่ไปพักเพราะเป็นอาคารของเลขาพักสันติพร้อมพัฒน์คู่กรณีที่พิเชษแตะมือส่งข้อมูลให้ฝ่ายค้านตรวจสอบปมท่อส่งน้ำ EEC ที่อาจลามไปถึงนายกลุงตู่จนต้องมีการติดเบรกการเซ็นสัญญาและ2กรณีโจ้ยุทธพงศ์จากพรรคเพื่อไทยประกาศว่าผู้กองนัดรับปากมาร่วมวงดินเนอร์ครั้งที่3ที่หัวหน้าป้อมยืนยันว่าผู้กองนัดจะไม่ไปที่ยังไม่มีสัญญาณจากผู้กองนัดว่าถึงเวลาจะไปหรือไม่ไปทั้งที่ก่อนหน้าเป็นที่ทราบว่ามีการนัดกินข้าวกับฝ่ายค้านพรรคเล็กเป็นปกติตามประสามือดิวผู้กว้างขวางในยุทธจักรที่ทั้ง2กรณีเหมือนเป็นการแสดงอาการปรามในทีของบิ๊กป้อมกับน้องเลิฟและแกนนำพรรคเล็กอย่างพิเชษฐ์ที่เคยบอกชัดว่าโอเคแค่กับผู้กองนัดและบิ๊กป้อมจนผูกโจ้เพื่อไทยทักว่าระวังเข้าข่ายครอบงำพรรคไม่แต่เท่านั้นพี่ใหญ่ยังพยายามส่งสัญญาณว่ายังคงเทคแคร์ดูแลน้องเล็กและจะทำตามที่รับปากร่วมกันกับวงดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลครั้งก่อนคือทุกฝ่ายช่วยประคองน้องเล็กไปจนถึงการประชุมเอเปกตามวาระตามตั้งใจอย่างที่ประกาศระหว่างทางไม่มียุบสภาลาออกแต่หลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีเพราะจะมีการเลือกตั้งที่มีปัจจัยความไม่แน่นอนอยู่ที่ฝ่ายการเมืองที่เตรียมตัวกันตั้งแต่หัววันโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยของพี่โทนี่ที่ยืนยันคอนเซ็ปต์แลนสไลด์ชนะเลือกตั้งสามารถตั้งรัฐบาลโดยไม่ติดกับดักรัฐธรรมนูญปี2560ที่ยังมีพรรคสว.250เหลือวาระอีก1ปีเป็นตัวแปรที่จะดันขั้วอำนาจ3ป.จัดตั้งรัฐบาลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกรอบในขณะเดียวกันนอกจากประคองไปจนครบวาระของน้องเล็กแล้วในทางหนึ่งของการเพลย์เซฟตามปกติของฝ่ายอำนาจที่มาจากขุนศึกมักวางทางหนีทีไล่ไว้ในการลงจากหลังเสือทั้งระยะใกล้และไกลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเช็คบินจากอำนาจใหม่ที่เคยถูกโค่นล้มจึงไม่แปลกที่ทิศทางตามข้อเสนอผ่านอดุลเขียวบริบูรณ์แกนนำญาติวีรชนพฤษภาธมิน35ปมชูลุงป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพคือพี่ใหญ่พร้อมเป็นคนระวังหลังให้น้องที่ตามมาด้วยสัญญาณจากบิ๊กน้อยและผู้กองนัดถึงแนวทางมาตรา272วรรค2ก่อนหน้านี้อันมาหลังจากข่าวบิ๊กดีลลอนดอนจะถูกมัดรวมจับตาจากหลายฝ่ายว่าเป็นเรื่องจริงในเท็จหรือเท็จในจริงกับทิศทางที่คนแดนไกลก็ส่งสัญญาณทีอยากกลับบ้านพร้อมคุยทุกฝ่ายคนใกล้ก็อยากลงแบบสบายใจไม่เจ็บตัวที่สำคัญในทุกความเคลื่อนไหวของมือดีลที่เป็นน้องเลิฟถูกเชื่อไปแล้วว่านายกป้อมน่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่